ทีมนี้นะครับ FC โดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาทีมงานแอดมินในเพจส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาหาทุนนะครับมาหาทุนแล้วก็อยากมีลู่ทางทำเงินที่จะมาต่อยอดค้าขายกับจีนนะผมจะมาบอกให้คุณฟังนะครับว่าคุณอยากได้ทุนจีน1,000 ล้านนะคุณต้องทำยังไงนะสเต็ป by สเต็ปนะครับคุณอยากได้ทุนจีน1,000 ล้านคุณต้องทำยังไงนะผมจะมาทวนความรู้แล้วก็แชร์ให้ทุกคนฟังนะครับ FC ที่ติดตามก็ส่วนใหญ่ก็จะอยากมาหาเงินทุนนะฮะเอาตรงๆนะคุยกันตรงๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยากมาหาเงินทุนกันอยากมาทํามาค้าขายกับจีนกันนะครับคุณอยากได้ทุนจีน1,000 ล้านคุณจะทํายังไงนะผมจะมาแชร์วิธีนะครับ1นะครับคุณอยากได้ทุนจีน1,000 ล้านคุณก็ต้องหางานให้เก่งนะครับนะวิธีการหางานนะครับคุณต้องมีโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ว่าคุณทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างนี้นะครับโปรไฟล์พันธมิตรคู่ค้าที่จีนนะครับเขาทำอะไรบ้างเขาทำเขื่อนนะครับทำโรงไฟฟ้านะครับทำอสังหานะครับนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคุณอยากได้เงินเป็นระดับ1,000 ล้านเนี่ยคุณต้องทำโครงการนะครับมันไม่มีใครเอาเงิน1,000 ล้านไปให้คุณฟรีๆนะครับถ้าคุณไม่มีงานนะต้องมีงานก่อนค่อยมีเงินนะครับ1นะคุณไปหางานให้เก่งก่อนนะครับอยากได้เงิน1,000 ล้านไหมอยากได้เงิน1,000 ล้านไปหางานให้เก่งก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีโปรไฟล์นะครับต้องมีโปรไฟล์อันนี้ผมเอามาแชร์ให้เพื่อทวนความรู้ของตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่างานโครงการใหญ่ๆระดับนี้นะครับระดับ1,000 ล้านเนี่ย1ถ้าคุณไม่มีโปรไฟล์คุณไม่สามารถที่จะไปรับงานระดับ1,000 ล้านได้นะหางานมาก่อนนะครับหางานมาก่อน2นะครับคุณมีงานแล้วนะครับเอกสารงานระดับ1,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะครับเอกสารดีเทลมันเยอะนะครับโครงการระดับ1,000 ล้านเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะครับมันมีระยะเวลารอคอยนะครับคุณก็ต้องมีความอดทนนะครับจากวิกฤตอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับอย่างผมเนี่ยผมทำโครงการเขื่อนโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับแบบใบอนุญาตต่างๆสัญญงสัญญาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่พอเจอวิกฤตโควิดเข้ามาทำไงครับทุกอย่างต้องชะลอตัวนะนี่คือเราต้องเข้าใจกระบวนการนะครับไม่ใช่ว่ามาคิดว่าเงิน1,000 ล้านมันจะมาง่ายๆมันไม่ง่ายนะเงิน1,000 ล้านไม่ง่ายนะครับคุณต้องทำงานทำโครงการก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสได้เงิน1,000 ล้านนะนี่คือรูปแบบนะครับซึ่งschedule ในการทำงานนะครับงานระดับ1,000 ล้านเนี่ยจะมี schedule นะครับ schedule ก็คือแผนการทำงานนะครับชัดเจนว่า step 1 step 2 step 3 step 4ทำอะไรบ้างนะครับเอาล่ะนี่คือสิ่งที่จะมาบอก FC ในเพจที่อยากได้เงินระดับ1,000 ล้านนะครับ1คุณหางานมาให้เก่งก่อนนะหางานมาแล้วงานที่ว่านี่คือต้องมีงานที่มีศักยภาพนะครับถ้างานไม่มีศักยภาพเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ได้เงินระดับ1,000 ล้านแน่นอนนะครับงานที่มีศักยภาพที่จีนอยากลงทุนระดับ1,000 ล้านมีอะไรบ้างเขื่อนนะครับโรงไฟฟ้านะครับเนี่ยถือว่างานที่มีศักยภาพนะครับนะเอาสเต็ปแรกให้ผ่านก่อนนะครับคุณอยากได้เงิน1,000 ล้านจากจีนนะครับคุณไปหางานมาให้ได้ก่อนเอาสเต็ปแรกให้ผ่านก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันต่อในสเต็ปต่อไปนะโอเคนะครับอยากได้ทุนจีน1,000 ล้านหางานมาให้ได้ก่อนนะครับง่ายๆนะครับแล้วค่อยมาว่ากันต่อในขั้นตอนต่อไปสวัสดีครับ